สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตรตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆดูฤกษ์ออกรถดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เลิกเปิดร้านค้ากิจการดูเลิกแต่งงานดูเลิกผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเป็นไปตามนั้นนะโอเคนะกินอิ่มนอนหลับแล้วเพิ่งเคลียร์คิวเสร็จนะเนี่ยอันนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะประจำในวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565นะครับแรม8ค่ำเดือน4ปีฉลูในวันนี้ก็สามารถที่จะทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะครับก็ติดต่อมหาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมีหัวข้อพิเศษนะว่าดวงชะตาเนี่ยนะดวงจะบอกอย่างไรบ้างนะว่าเครื่องบินโบอิ้ง737 800เนี่ยนะตกเพราะอะไรนะครับอาจารย์ก็ได้คำนวณแล้วนะอันนี้เดี๋ยว จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม8ค่ำความฝันในแรม8ค่ำเนี่ยเป็นความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้าชุดใหม่นุ่งผ้าชุดใหม่เนี่ยนะประจำในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากนะซาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาเพราะฉะนั้นถ้าใครดวงชะตาไม่ดีดวงตกนะผู้ใหญ่ไม่รักให้สระผมในวันพฤหัสบดีนะครับตัดผมในวันพฤหัสบดีด้วยเช่นกันเทวดารักษานะเพราะฉะนั้นก็กอดทั้งตัดทั้งสระเอาให้เต็มที่ไปเลยนะตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกนะทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีก็ถือว่าจะมีโชคลาภนะครับในดวงชะตานะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะหลายคนนะครับซึ่งปากต่อปากไปชักชวนมาดูดวงชะตากับอาจารย์เยอะแยะเลยก็ต้องขอบคุณมากนะครับบางคนมาดูดวงชะตากับอาจารย์บอกอุ้ยแม่นมากเลยแหมก็ต้องแม่นอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์ดูแม่นที่สุดใน3โลกนะครับถ้าคุณให้ดวงชะตามาตรงมันก็ตรงอยู่แล้วนะถ้าคุณสามารถรอคิวได้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ข้อมูลมาอาจารย์ก็ทายตามนั้นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาถึงช่วงที่จั่วหัวไว้ตอนขั้นต้นเลยนะครับนะยันดวงชะตาเนี่ยเครื่องบินโบอิ้ง737เนี่ยตกเพราะอะไรของจีนเนี่ยตกที่ประเทศจีนนะครับคือตอนแรกอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะจะทำแยกคลิปดีไหมนะทำแยกคลิปแบบเอาไปต่างหากประมาณนัก
4-5 นาทีนะแต่ว่าขี้เกียจทำปกอ่ะคือบางทีคือทำปกคลิปมันขี้เกียจอ่ะเออไม่รู้จะแต่งปกยังไงดีนะไหมเออเอาอย่างเงี้ยแหละนะถ้ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาแทรกนะในรายวันนะครับนู่นนี่นั่นนะเอาเว้นแต่ถ้าเป็นดาวที่สำคัญเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวอะไรซึ่งแบบเกิดขึ้นนะเกิดเพราะอะไรสาเหตุจากอุบัติเหตุไหมหรือสาเหตุจากอะไรกันแน่นะครับคือวิชาโหราศาสตร์หรือดวงดาวเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกถึงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆได้นะครับยันเครื่องบินเนี่ยตกเวลาช่วงบ่ายๆของประเทศจีนนะครับอาจารย์ก็เทียบเวลามาแล้วก็มาบ่ายของประเทศไทยนะคือเลิกยามเวลาที่ตกมันก็โอเคนะมันก็ตกจริงตกจริงนะตามดวงเนี่ยและตัวเลขนะครับที่คำนวณออกมาเนี่ยนะ7ไอ้737เนี่ยนะตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขอุบัติเหตุอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับอย่าขับรถเร็วนะถ้าในดวงชะตาใครถ้ามีตัวเลข7กับ3นะอยู่ด้วยกันนะครับคุณต้องระวังเลยไม่ว่าอยู่ภพไหนก็แล้วแต่หรือถ้าอยู่กุมรักโอ้โหต้องระวังให้มากนะในดวงชะตาในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วนะครับเป็นสำคัญในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับยันเครื่องบินตกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ได้คำนวณออกมาเป็นตัวเลขรวมกันได้เลข7นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเครื่องบินลำนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเป็นเครื่องบินค่อนข้างใหญ่แล้วก็รกมากสกปรกมากหรือค่อนข้างโคตรสกปรกไม่ค่อยได้ล้างย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ค่อยได้ล้างนะหรืออาจจะเป็นเครื่องบินเงินผ่อนนะครับหรือมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่วงล่างของเครื่องบินปัญหาเกี่ยวข้องกับช่วงล่างของเครื่องบินเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับก็ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับปัญหาที่เครื่องบินตกเนี่ยนะมันอาจจะเกิดจากเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับหรือเครื่องบินก็อย่างที่บอกไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะครับประมาณนี้นะแล้วถ้ามาดูในเรื่องของคนขับเนี่ยนะถ้าคนขับเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เงียบขรึมนะครับหมายถึงกัปตันนะกัปตันไม่ใช่กัปตันอเมริกันนะเนี่ยกัปตันเพราะฉะนั้นถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความวิตกกังวลเงียบนะครับเข้มขรึมนะเป็นคนที่พูดน้อยถ้าพูดออกมาแล้วก็จะพูดได้แสบสันนู่นนี่นั่นนะครับในดวงชะตามีความไต่ตองอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนเขาเรียกคนนั่งข้างคนขับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ไหมคือมันน่าจะมีปัญหาจากคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับคือเหตุการณ์การตกเนี่ยมันอาจจะ1เกิดจากเครื่องยนต์อุบัติเหตุหรือ2นะครับนักบินกับคนขับจะนี่แหละคู่เนี้ยนะอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งนะครับส่งผลในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดด้วยเช่นกันนะเพราะคนขับคนที่2เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มุทะลุไม่ค่อยยอมใครเชื่อมั่นในตัวเองบางทีก็ตัดสินใจอะไรไปพอไม่ได้ที่แบบอาจจะคิดไว้ก่อนชอบเอาชนะนะครับมันอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งเกิดขึ้นก็ได้นะก็มีอยู่2อย่างที่อาจารย์บอกคุณนะอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับที่บอกนะหรือถ้าไม่ก็กัปตันเนี่ยเถียงกันทั้ง2คนนี้จนอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับนะนี่ก็แล้วแต่นะจากคำพยากรณ์นะในช่วงเวลายามที่ตกเขาเรียกว่ายามปลอดนะยามปลอดหมายถึงไม่มีอันตรายแต่นี่ตกตายทั้งลำแม่คือสติเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับคือความปลอดภัยเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดนะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เตือนตลอดว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ตามคุณจะต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีนะครับตรวจเช็คเครื่องยนต์ด้วยเป็นสำคัญนะต้องรอบคอบไว้ก่อนนะดีที่สุดเลยนะครับโอเคนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้ที่เสียชีวิตนะก็ขอให้ไปสู่สุคตินะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถือพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ เสี่ยงเซียมซีประจำวันนะเพื่อให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับ
นะนะโอมบริกกยเพียงนะรวย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 ใครได้ยินเสียงนี้คิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการเลยนะครับสาธุนะชาลิตินะตกใจดูไปยึดข้องลมอันนี้ได้ CMC ใบที่51โชว์ก่อนโชว์ก่อนนะ51เห็นไหมเห็นไหมเออ51นะ ช่วยสั่งก็ในช่วงนี้นะครับสรรพสิ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดต้องคิดเท่าเท่าไหร่นะต้องใช้ความพยายามต่อไปนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาด้วยต้องระวังนิดนึงนะครับต่อมาสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยไปเป็นไปตามที่คุณหวังนะในเรื่องของความรักก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคมากขึ้นนะคะให้คุณอดทนรอไปสักระยะหนึ่งจะดีกว่านะในเรื่องของธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ดีนักนะต้องใจเย็นไว้ก่อนการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้นะต้องรอสักระยะคะแนนสอบก็ถือว่าไม่ดีนักนะครับดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับรักษาหายช้าและมีโอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อรังนะยังคุณจะต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเข้าไว้ดีที่สุดโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์มดลูกหน้าอกแล้วก็กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยเช่นกันนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคอันนี้นะเออลืมบอกไปเดี๋ยวก่อนนะดูจากปฏิทินก่อนเรื่องเครื่องบินโบอิ้งเห็นไหมวันจันทร์นะเครื่องบินตกวันจันทร์นะช่วงบ่ายใช่ไหมอันนี้เป๊ะๆเลยให้คุณไปดูในคลิปดูดวงรายวันจันทร์ที่21นะครับช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์อาจารย์บอกว่าวันเนี้ยดาวพระจันทร์ติดพิษคุดให้ระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปจนถึง6 โมงเย็นเห็นไหมเป๊ะๆแม่นมากเลยเนี่ยโอ้โหอาจารย์เนี่ยดูดวงแม่นที่สุดใน3 โลกนะจะบอกให้นะเออถ้าไม่มีดวงดาวดูมันดูไม่ได้นะถ้าไม่มีเนี่ยนะนะไม่ใช่ใช้ไม่นึกเอามโนเอามีเนี่ยนะดูจากดวงดาวนะเป็นสำคัญนะโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีเลยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีเนี่ยนะดาวเสาร์ไม่ดีนะครับเป็นกาลากินีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนสมาชิกแฟนคลับของมฤตปาดาวทุกคนนะให้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าไว้ช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยนะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางให้มากทั้ง12 ราศีเลยนะครับถ้าใครติดตามคลิปของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงดาวเสาร์นะว่าดวงปีใหม่EP 1 EP 2น่าจะ EP 2ก็ประมาณคุณลองไปฟังเอานะครับอาจารย์ได้บอกเป็นวันเลยว่าเสาร์วันไหนไม่ดีร้ายประการใดนะคุณจะได้ไประวังได้ถูกนะครับโอเคเพื่อนเนี่ยสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงนะเว้นม่วงสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มเขียวฟ้าแดงแล้วก็สีขาวนะสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีแดงนะครับแดงเขียวได้เหลืองได้นะอัญมณีก็คือทองคำได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ก็จะมีเฉพาะดาวพระจันทร์เท่านั้นน่ะเดี๋ยวดูวันนี้ก็จะมีดาวจันทร์นะครับคือดาวจันทร์จะติดพิษสุนัขเนี่ยนะช่วงเวลา7 โมงครึ่งนะ7 โมงครึ่งโดยประมาณแล้วติดไปจนถึงกี่โมงล่ะติดไปถึงนู่นเนี่ย13 นาฬิกา 20 นาทีนะพอ13 นาฬิกา 20 นาทีไปแล้วมีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับช่วงบ่ายไปแล้วบ่ายโมงครึ่งไปแล้วอะไรก็ดีขึ้นดาวจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับอยากให้คุณระวังตั้งแต่ช่วง7 โมงครึ่งเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งเท่านี้ก็พอนะครับต้องระวังนะพิษสุนัขหมายถึงภัยทางบกนะครับอุบัติเหตุรถชนสุนัขกัดคนกัดระวังคนระวังถูกคนทำร้ายด้วยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้
อายาอายาค่อยบอกทีหลังมาเดี๋ยวต่อมานะครับอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในดวงชะตาคุณการงานในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเรื่องงานเรื่องการต่างๆต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายนะครับความรักก็ลองวางในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศี พฤษภราศีพฤษภในเรื่องของการงานของคุณอาจจะมีเกณฑ์การติดต่องานจากทางไกลนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินของคุณในอิทธิพลดาวพุธในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองนะมีโชคลาภนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำหากินก็ได้ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถือว่าวันนี้การงานก็ถือว่าดีได้งานความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองดาวพระจันทร์ก็มาเล็งลัคนาคุณเนี่ยถือว่าการเงินก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับมาด้วยนะครับนะลืมบอกว่าดาวจันทร์ย้ายด้วยเดี๋ยวลืมบอกดาวจันทร์ย้ายด้วยนะจันทร์ย้าย18นะ6โมงเย็น20นาทีไปแล้วนะครับจันทร์ย้ายสู่ราศีธนูนะลืมบอกจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูแล้วก็เล็งราศีเมถุนมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากนะโอเคเขียนแต่ที่ลืมเขียนนู่น ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารในวันนี้ก็ถือว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับให้ระวังปัญหาเรื่องความรักหรือในเรื่องของคู่สัญญาต่างๆอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานต้องระวังนิดนึงนะครับระวังในเรื่องการถูกร้องเรียนรุ่งนี่นั่นนะในด้านของการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณก็ถือว่าความรักคุณคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานได้นะครับคุณก็ถูกอัธยาศัยก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธในวันนี้นะครับการพูดคุยเจรจาตกลงต่างๆก็ประสบผลความสำเร็จที่ดีนะในเรื่องของการงานของคุณส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายนะครับส่วนความรักยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนักต้องรอนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระจันทร์ย้ายไปอยู่ในภพสัจฉะนะเพราะฉะนั้นการงานคุณเนี่ยติดต่อสื่อสารกับสังคมงานสาธารณประโยชน์ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของระวังญาติพี่น้องนิดนึงอาจจะเอาเปรียบคุณนะครับต้องระวังนิดนึงนะญาติพี่น้องนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีมีโชคลาภนะครับส่วนเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระวังนิดนึงนะการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูธนูจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่การเงินมีปัญหานะส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับการงานก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรให้ระวังอุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยๆมีบาดกระดาษบาดต้องระวังนิดนึงอุบัติเหตุต่างๆนะครับให้ทำประกันไว้นึงเจอจ่ายจบนะเจอจ่ายจบในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุม ราศีกุมวันนี้ถือว่าได้เงินนะครับได้โชคลาภดีๆนะแต่การงานต้องระวังนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่าวันนี้จะมีโชคลาภเข้ามานะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาส่วนการเงินการทองก็ต้องขยันขันแข็งในการหาน่าจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคครบนะ12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ
ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองชุดใบที่สามโอเคให้เวลา10 วินาทีนะครับเริ่มเจ๊งโหซาสีโหชิบหอยก็จับนะคุณเลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับเด็กถือดาบนะคือดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมักจะรีบร้อนนะครับจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับการงานคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะการเงินก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินอยู่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะห่างเหินสักระยะหนึ่งนะครับนะแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถจะทําได้นะต้องใจเย็นเข้าไว้อาจจะมีเกณฑ์การแอบดูแอบส่องกันด้วยเรื่องความรักนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ครับ10ไม้เท้างานคุณเยอะนะเนี่ยหรือคุณอาจจะมีแรงกดดันอยู่ก็ได้นะครับการเงินก็ยังมีใช้อยู่นะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบกรับอะไรไว้มากมายนะครับแล้วไม่ควรไปเรียกร้องอะไรจากคนรักคู่ครองมากมายนักนะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3ที่คุณได้ครับ8ไม้เท้าเออนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานจะมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างดีเลยนะครับการเงินได้เงินตรงนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากเลยในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ